ู่ดีๆตีอ้วนมาชวนมาเย้ามายวนยั่วน้ำลายกันเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดให้ชวนหิวบอกต่อลองไว้ชิมกับเวิร์กแก๊สนะครับตอนนี้เนี่ยใครดูอยู่ช่วยผมหน่อย1ช่วยแชร์2ช่วยบอกหน่อยว่าเสียงภาพชัดเจนไหมนะเพราะว่าเรากลัวระบบมันหลุดถ้าหลุดไปเดี๋ยวเราจะต่อเป็นการไลฟ์ธรรมดานะครับนะเพราะว่าเวลามาไลฟ์ข้างนอกนี่ตอนนี้บางที่ลมพัดลมปิวเน็ตก็หลุดเป็นประจำเลยนะฮะช่วยเช็คให้หน่อยนะครับเช็คให้หน่อยภาพชัดเจนนะฮะถ้าเสียงภาพได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าสู่ของอร่อยในวันนี้ฝากแชร์หน่อยนะครับตอนนี้ฝากแชร์หน่อยร้านเนี่ยผมบอกเลยนะเมื่อกี้คร่าวๆเบื้องหลังเนี่ยยืนคุยกับเจ้าของร้านรีบมากินนะจะเลิกแล้วขี้เกียจทำแล้วแกบอกเนี่ยเบื่อแล้วรอเข้าเมนอย่างเดียวเลยแกก็พูดเหมือนตัดพ้อเลยผมก็บอกโอ้ยอย่าพึ่งเลยแล้วก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่อยากทำแล้วเพราะว่าแฟนประจำก็เยอะแล้วก็ขายมาหลายสิบปีแล้วด้วยนะร้านนี้เก่าแก่มากนะคุณผู้ชมมีตั้งแต่ผมยังไม่เคยทำรายการเลยจนทุกวันนี้ทำรายการมาแกก็ยังขายอยู่ตรงนี้นะเป็นร้านรถเข็นเล็กๆแล้วก็ไม่เคยปรับเปลี่ยนด้วยเมนูมีแค่2 อย่างเองแต่ว่าความเก่าความแก่เนี่ยมันน่ามาชิมตามมาตามมามาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณผู้ชมร้านนี้เก่าแก่มากนี่เจ้าของร้านใส่หมวกเหมือนผมเลยยืนอยู่ตรงนู้นนะอาเจกทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับเจกชวนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนายกเก่าใช่ไหมไม่ใช่นายกโตฮะยกโตนี่ขายมานานแล้วกี่ปีแล้ว42ปีแล้วครับ42ปีแล้วผมเอาไม้ติดให้หน่อยเดี๋ยวติดไฟให้เจ๊ก่อนตัวนั้นติดนะกี่ปีแล้วนะ42ปีครับ42ปีตั้งแต่แรกเลยคือขายขนมปังกานี้มาเลยเหรอทีแรกก็ทำลุงหล่อมาก่อนครับอ๋อทำลุงหล่อมาทำลุงหล่อมา22ปี22ปีแล้วก็มาขายขนมปังกาแล้วก็คือมาขายขนมปังกาเพราะเห็นเตี๋ยมันขายอยู่แล้วก็มาขายต่อจากเตี๋ยอ๋อขายต่อจากเตียจำเป็นเลยแต่ทั้งหมดขายมา42ปีแล้วหรอจะบอกผมเป็นมา42ปีฮะเห็นก็บอกว่าอาเจกนี่ทำแป้งเองเลยหรือประกันนึงเองครับนึงเองเลยหรอโม่ไปนี่เราก็โม่ตลาดก็มีไปรับมาได้ไหมมันคุณภาพไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับผมก็ลองกินของผมแล้วจะรู้เลยว่ามันจะเหมือนกันไหมอ๋อครับใช่ไหมอันนี้ลูกชายครับลูกชายชื่ออะไรครับเล็กครับคุณเล็กนะคุณเล็กผัดข้าวเหนียวเลยผู้ชมกระทะก็ร้อนอากาศก็ร้อนเดี๋ยวให้เขาขายก่อนให้เขาขายก่อนนะฮะเราแอบเข้าไปแทรกตรงกลางได้ไหมได้ครับนี่แอบเข้าไปแทรกแอบมาตรงนี้ดีกว่าจะได้คุยกันแข่งขนาดหน่อยนะฮะขายมา42ปีแล้วครับผมเมื่อกี้เบื้องหลังคุยตัดพ้อจะเลิกแล้วเหรอเลิกครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมอายุ76เข้าไปแล้วมันจะทำได้กี่วันแล้วลูกชายไม่ทำเหรอเขาคนทำคนเดียวมันทำไม่ไหวเหรอฮะงานเป็นธุรกิจคุณเล็กทำไมไม่สืบทอดเหรอไม่ไหวอ่ะพี่ทำไมอ่ะอยากไปทำอย่างอื่นดูอ่ะดูก่อนดูก่อนแต่ทำคนเดียวไม่มีปัญญาทำจริงงานมันเยอะเกินของงานมันเยอะเกินแต่พี่อยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะถ้า
อนุรักษ์หรือทำต่อได้แล้วขยายดีๆเรารวยเลยเนาะจริงๆเพราะว่ามันมีชื่อคนนี้กำกับอยู่แล้วนะเฮียชวน42ปีเนาะแต่เฮียชวนไม่ชวนลูกทำเลยเหรอเรามองดูแล้วทำแล้วมันก็อยู่ไปวันเดียวเข้ามาแตะแล้วจะรู้มันไม่น่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งครับมันเพียงแต่ว่ามีกินมีใช้เท่านั้นเองผมบอกไอ้เรื่องทำตรงขั้นตอนมันเยอะเหรอหรือว่าอะไรขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนมันเยอะครับเพราะว่าเฉพาะไอ้ตัวแป้งตัวนี้เนี่ยเผื่อผมกลับไปคืนนี้นะเผื่อเข้าบ้านสี่โมงครึ่งนะกว่าจะผมล้างเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณอยู่สักถ้าเป็น6โมงมาลงหม้อแป้งอะไรทำนะคืนนี้ต้องถึง11โมงกว่าจะนึ่งสุดอ๋อมันมีปัญหาตรงที่ว่าเราใช้เวลากับการทำแป้งเยอะเยอะแล้วถ้าเราเปลี่ยนแบบให้คนอื่นทำแป้งส่งเราไม่ได้เขาไม่มันก็ไม่พอเขาทำไม่เป็นทำไม่เป็นคือว่าจะหาคนทำเนี่ยไม่มีใครอยากเลยเพราะมันเป็นสูตรเฉพาะแล้วยังไม่คิดจะทำแป้งเปล่าๆขายเหรอก็มีคิดอยู่ฮะขายเฉพาะแป้งขนมปังนี่ชวนรวยไปเลยรถของผมจริงผมเองมีกันไอ้รถเข็นเนี่ยมีทั้งห้าสี่สามสี่คันนะผมว่ามีคิดว่าจะทำเป็นแฟรนไชส์แต่ทีนี้ว่ามันหาคนผัดไม่ได้หาคนผัดไม่ได้หาคนผัดไม่ได้พวกนี้มันห่อไข่สามเหลือมันไอ้ของอ่ะมันเหมือนกันแต่นี่คนผัดอ่ะมันไม่เหมือนกันแป้งเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นยังไงคือของเราเราใส่มีใส่ใช้เท้าครับใช้เท้าครับผมเราใช้ในขนมปังทุกใบจะเป็นแป้งกล้วยพวกนั้นเขาเรียกกอกล้วยไอ้นี่มันเรียกไข่เถากล้วยไข่เถากล้วยครับไอ้นั่นมันกอกล้วยผมเห็นมีอยู่สองเมนูเองเนี่ยครับผมมีผัดไทยกับขนมปังใช่นั่นเองครับขายตั้งแต่จานเท่าไหร่อ่ะขายตั้งแต่จานหนึ่งผมขายตั้งแต่ห้าบาทครับห้าบาทครับแล้วเมื่อก่อนขายที่ไหนก่อนนี้ผมก็เข็นล่อนเล่ไปทั่วครับเสร็จกุ้งแห้งมาด้วยเสร็จแล้วผมก็ไปขายอยู่ตรงไอ้จอโลหะกิจนู่นไอ้ที่ลงไอ้นี่ไอ้ซอยอยู่ดีครับที่ผมเมื่อก่อนขายอยู่ในถิ่นกรรมกรเหรอก็ขายจับกังอะไรเงี้ยเหรอจับกังอ่ะก็พวกไอ้นี่ไงมันพวกคนงานเนี่ยเราให้เยอะอย่างนี้ตลอดเลยเราก็ให้เยอะเพราะว่าเราก็กลัวเขาไม่ก็นี่เรากลัวเขาไม่อิ่มเราก็เลยไม่รวยสิทำไมก็คุณที่อื่นนะแค่เนี้ยนิดเดียว45บาทอันเนี้ย40บาทไข่2ใบไข่3อันนี้ไข่3อันนี้45บาทเยอะเลยอันเนี้ยไข่3ใบ45บาทเออ45บาทนั่นไข่2 40บาทเหรอแล้วถ้าธรรมดาไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ก็30บาทโหเนี่ยขายถูกไปเปล่าเนี่ยมันก็สถานที่มันไม่เหมือนกันด้วยราคาด้วยงานไม่น่าทำไม่น่าทำไม่จริงๆผมว่าปรับได้นะแล้วถ้าเปิดเป็นร้านเป็นกิจการลักษณะนี้ลูกน้องลูกน้องมีรวยได้นะเสียดายไม่มีคนมาพัฒนาให้ใช่ไหมมันจริงๆแล้วมันทำธุรกิจทุกอย่างก็มีคนเผยไลฟ์สดนี่ออกไปเดี๋ยวจะมีพวกนักธุรกิจมาติดต่อเฮียกับลูกแล้วเขาดูแลให้หมดใช้ชื่อเฮียเอาไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครเรียกไปเอาตังค์เฉยๆหรอกใช่แต่ว่าเขาอาจจะมีไม่ได้พูดยากใช่ไหมเออมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นในมุมเราถ้าเราลงเงินก้อนเราผลตอบแทนน้อยเราแล้วถ้าเผื่อแชร์กับเจ้าของแบรนด์กับเจ้าของธุรกิจอ่ะไม่แน่นะเหมือนเคสป้าเฉยไงป้าเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยนะเออแต่ป้าเฉยก็เขาก็เอาชื่อป้าเฉื่อยไปใช้ไงพี่หน่อยจะมีขนมปังกาเฮียชวนก็ได้นะใครจะรู้ใช่ไหมในบ้านปลายก็ไม่เป็นไรคราวนี้เราก็ถามเฉยว่าเสียดายเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราก็เสียดายนะเพราะว่าเราทำไม่ดีไปยังไงก็มีกินมีใช้ออกมาขายได้แล้วจะเลิกทำไมไม่ไหวใช่ไหมมันไม่ไหวมันก็ต้องเลิกจริงๆไม่เป็นไรผมว่ามันยังมีเวลาตัดสินใจน้องเล็กไม่แน่เดี๋ยวเขาอาจจะแบบอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้จะเปลี่ยนใจก็ได้การละเวลาไม่มีถ้าไม่มีกินอาจจะเปลี่ยนใจเพราะว่าพี่ติ๊กอ้วนเนี่ยเจอลูกหลานของร้านดังๆมาเยอะแล้วสุดท้ายลูกหลานเนี่ยเป็นคนพัฒนาจนแบบร้านเนี่ยโด่งดังแล้วยอดขายเยอะมากซึ่งก็ใช้เวลาได้ใจเย็นๆกินเองอย่าเพิ่งรีบเลิกเดี๋ยวไม่มีขนมปังกาดอร่อยกินขายวันไหนบ้างเฮียปกติแล้วเผื่อไหมมันส่วนมากจะขายเกือบทุกวันนะกลางเปรี้ยวหวานเหมือนกันอ๋อนี่คือจะปรุงอะไรต้องถามลูกค้าก่อนด้วยครับผม
ผมเห็นลูกค้าบางคนปรุงเองเลยเผื่อเขาจะปรุงเองเราก็ให้เขาปรุงเองเผื่อเขาเราเผื่อเขาให้เราปรุงเราก็ต้องถามเขาว่ากินรสชาติแบบไหนเราถึงจะปรุงได้แล้วก็ผัดไปเลยแล้วก็ผัดรวมไปเลยมันจะอร่อยกว่าที่เวลาเรามาใส่จานแล้วก็มาตำน้ำตาลตำถั่วตำที่อันนั้นมันไม่เข้ากันไอ้นี่มันจะเข้าเนื้อเลยแล้วมีแป้งเปล่าๆขายไหมแป้งอย่างนี้เหรอฮะดีไหมไม่มีคนมาขอซื้อไหมมีแล้วทำไมไม่ทำขายโอ้แต่ถ้ามาขอซื้อแบบนิดหน่อยแบบคนใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยก็ขายอาจจะไม่ได้ขายแบบแบ่งขายเยอะแบบโลเดียวอะไรเงี้ยได้ขายให้ไปกินไงไม่ได้แต่ถ้าโชว์มาทุกครั้งแล้วจะได้กินเพราะเราก็สำรองมันก็ไม่พอขายอยู่แล้วแล้วทำไมน้องเล็กกับอาเกียแบบไม่ลองทำแป้งแล้วประกาศไปเลยว่ามีแป้งขายโลละเท่าไหร่เลยไปผัดเองที่บ้านแล้วก็พิมพ์เนี่ยรูปใส่หมวกอย่างนี้เฮียชวนหนองประกาศเฮ้ยไม่แน่นะแค่บันไลเองนะรวยนะเพราะว่ารู้ไหมว่าแป้งหนองประกาศเนี่ยเวลาจะหาซื้อที่กินอร่อยแล้วมีใช้เท้าแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะน่าจะลองทำแล้วใส่พิมพ์อะไรขายในนี้มันไม่ยากแล้วนะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ขายทางออนไลน์พวกนี้ก็ง่ายด้วยใช่ได้ด้วยแล้วก็สั่งที่บ้านน้องเล็กก็ส่งอย่างเดียวเอาไปผัดกินแล้วแปะสูตรให้ผมว่าไม่เลวนะครับพี่ติ๋วอ้นช่วยครีเอทให้แล้วอันนี้ก็นึ่งอย่างเดียววันนึง100 โลจบเลิกไม่ต้องผัดให้เมื่อยตุ้มดีมั้ยก็ไม่เลวครับวันนึง100โลผัดแล้วตั้งกี่บาทครับก็ได้ยังน้อยกว่าเรายืนผัดเองไม่เดี๋ยวเราต้องทำยังไงไม่แต่เดียวไม่เพิ่มหลังถ้าพี่เข้าไปเห็นแล้วพี่จะรู้ว่าเหนื่อยมันโคตรจะไม่คุ้มน้ำกับมันไม่ได้แตะพี่แค่เสียดายยังถ้าจะเลิกจริงๆนะแต่ยังไม่เลิกนะขายเถื่อนยังกับตอนที่ยังไหวอยู่นะยังคิดว่าจะทำถึงอายุ80อีก4ปียังไหวแต่ดูแล้วแข็งแรงมากไม่เหมือน76เลยมันไม่ใช่ผมเป็นมะเร็งมาอยู่ตรงนี้ผมผ่ามา48เที่ยวแล้วเป็นที่ไหนเป็นที่กระสอบไอ้กระเพาะฉีกอ๋อแล้วหัวใจผมก็ผ่ามาแล้วโอ้โหนี่ลุยมากเลยนะมีลูกกี่คน4ครับ4คนมีเล็กคนเดียวที่มาผักเหรอครับผมโหเล็กดีนะอยู่กับพ่อนะแล้วอีก3ไปไหนอ่ะอีก3เขาก็ต้องมีครอบครัวกันครับขอมีครอบครัวเอาละคุณผู้ชมร้านเนี่ยมีหนองประกาศนะแล้วก็เป็นใช้เตากล้วยนึ่งไอเฮียชวนมีคนนึ่งเองทุกวันนะครับผมแป้งทำเองทุกวันแล้วก็เวลาจะมากินเนี่ยก็รอคิวหน่อยนะรอคิวหน่อยก็ต้องกินไข่3ใบก็45ใช่มั้ยครับผมไข่2ใบ40บาทไข่2ใบ40บาทขายวันไหนถึงวันไหนไม่แน่ครับบางทีหมอนัดก็ต้องหยุดฮะเดี๋ยวอย่างเมื่อวานนี้เพิ่งหยุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปเช็คเลือดมาลุ้นเอาก็มาซื้อเนี่ยต้องโทรศัพท์เข้ามาก่อนมีเบอร์โทรไหมมีครับเบอร์โทรของเฮียคือ089ครับ089 121 5393ครับวันนี้เรามากับเวิร์คแคสต์นะคุณผู้ชมเราก็มาบอกต่อให้คุณลองมาแวะชิมดูนะฮะขายในกี่โมงเวลามาขาย9โมงครับ9โมง9โมงถึง4โมงถึง4โมงเย็นเท่านั้นเมนูมีหนมประกาศกับผัดไทยแล้วถ้าเกิดเห็นบอกเมนูที่อีกคือเอาหนมประกาศผัดไทยผสมหนมประกาศได้ครับอย่างนั้นเท่าไหร่ก็เหมือนกันครับราคาเท่ากันก็แวะมาชิมได้นะอยู่ถนนจันทร์ซอยอะไรนะซอย51ครับซอย51ขายใน9โมงเนาะครับผมจะกินนี่โทรมาก่อนว่าร้านเปิดหรือเปล่าครับผมก็หยุดไม่แน่นอนครับหยุดแล้วแต่จะไปหาหมอไปอะไรบ้างกันไป089 121ใช่ไหมใช่ครับ5393ครับนะขนมประกาศเมียชวนนะก็น้องเล็กนี่ดีมากเลยช่วยคุณพ่อแล้วน้องเล็กทำไมถึงมาช่วยคุณพ่อมาเพราะอะไรไม่มีใครแล้วไม่มีใครช่วยใช่ไหมมันก็ไม่มีใครช่วยด้วยแล้วเราก็ช่วยมันแต่เด็กอยู่แล้วด้วยมันก็เราก็เลยแบบไม่ได้ขวนขวายหางานผมว่าคุณน่าจะสืบทอดได้ดีนะเขาเป็นมือการผักก็รู้หมดนะข้าวผักอะไรยังไงนะคนนี้มือหนึ่งใช่ไหมผมมีอยู่มือเดียวครับมันเหลือกันอยู่แค่นี้เหลือกันอยู่แค่นี้นะเอานะผมว่าอนาคตไม่แน่น้องเล็กอาจจะเปลี่ยนใจสืบทอดแล้วอาจจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ก็ได้นะจริงจริงมันก็ดีอยู่แล้วแหละพี่เนี่ยว่ามันเหนื่อยแค่นั้นเนาะมันเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับขนมประกาศใส่กับผัดไทยคู่กันเดี๋ยวผมฝากสติ๊กเกอร์เวอร์แก๊สติดไปที่ร้านหน่อยนะครับแล้วนี่ผมมีของที่ระลึกมอบให้ในชวนด้วย1ชุดนะครับเอาไว้ใช้นะครับจากเวอร์แก๊สนะครับฝากไว้ให้เลย
นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะฮะนี่เรากำลังรอผัดไทยขนมปังกาดเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราสติ๊กเกอร์ให้กับคุณชวนไปแล้วนะครับไม่สติ๊กเกอร์นี้ร้านนี้นะฮะบอกต่อลองไว้ชิมกับเวิร์กแก๊สขนมปังกาดเนี่ยชวนนะฮะก็แวะมากินได้นะครับรีบมากินนะของที่สองพ่อลูกจะงอนเลิกแล้วไม่ทำนะรีบมาเลยนะฮะพอเดี๋ยวงอนเล็กหน่อยไม่ทำแล้วไม่ได้กินแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าบางทีผัดเส้นแม่ผมยืนยังร้อนเลยแล้วก็ผัดอย่างนี้ทั้งวันนะผัดแบบนี้ทั้งวันเพราะนั้นแต่บอกก่อนนะมาร้านเนี่ยซื้อกลับบ้านเวิร์กสุดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรให้แล้วคุณสามารถมาปรุงอย่างนี้ได้เลยปรุงเองก็ได้นะครับผมปรุงเองก็ได้จริงๆแล้วกินที่นี่มาอร่อยกว่ากลับบ้านเยอะใช่แต่ว่าไม่ต้องเป็นจานแล้วยินจริงใช่ไหมเออครับผมเออเนี่ยผมก็เลยทำให้ดูพวกที่เหลือกลับบ้านเนี่ยผมก็มันก็ซื้อออกมาในน้ำผมก็จะกินที่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะกินที่นี่นะก็ต้องใช้ความชำนาญนะว่าผัดยังไงถึงจะพอดีเนาะถามว่าอะไรวะเอาอะไรของก้อนกันน้อยกันมากกันก็ความเป็นธรรมดาที่เป็นแต่อย่างที่บอกนะถ้าเป็นน้องประกาศพวกนี้เนี่ยมีใจเต้าแต่ถ้าเป็นอันนี้เหลือที่เรียนตอกล้วยแต่เราก็บ้าแล้วจะทำก็จะมีใช้เท้าคนด้วยซึ่งแป้งของแกดูเนาะเหมือนแป้งที่เขาทำแถวฮ่องกงขายเนาะมีใช้เท้าตรงกลางไม่ได้เป็นแป้งล้วนนะครับไม่ได้เป็นแป้งล้วนขนาดไปทานที่ไต้หวันยังเป็นแป้งล้วนเลยอ่ะเย็นสั่งไว้อ่ะเย็นสั่งไว้หน่อยนี่ร้านเดียวนะคุณผู้ชมร้านอร่อยอร่อยที่แบบทำกันเองครอบครัวเนี่ยสุดท้ายมันก็ค่อยหายไปแล้วเขาก็ขี้เกียจทำร้านจะขายไม่ไหวเออขายไม่ไหวก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วท้ายที่สุดแล้วพวกก็ต้องไปทำอะไรที่มันทำไหวอ่ะพวกนักชิมอย่างเราพวกคนจีนเราก็อดกินเขาก็เลิกเขาก็เลิกนะไม่ไหวรีบมากินนะรีบมากินเลยนะผมบอกรีบมากินเลยนะก่อนที่เขาจะเลิกทำนะครับตอนนี้มีโอกาสรีบเลยเพราะไอ้เฮียยังไหวอยู่นะเฮียยังไหวอยู่นะไหวก็ได้โอเคนะโอเคเดี๋ยวรอชิมก่อนก่อนจะจบไลฟ์เดี๋ยวผมจะเอาไลฟ์ทั้งหมดไปประกอบล่านะครับคุณผู้ชมแล้วจะโพสต์ขึ้นเพจให้อีกทีนึงแล้วกันนะเพราะวันนี้มันจะหลุดไปหลุดมาหลุดไปหลุดมาเพราะเนื่องจากโทรศัพท์พังไปเครื่องแล้วขออภัยด้วยอากาศมันร้อนแล้วก็ระบบมัน
อุณหภูมิมันสูงไงเหตุฉุกเฉินเลยเมื่อกี้มันเตือนเดี๋ยวผมรอทานอยู่ผัดไทยกับขนมปักกาดแล้วถ้าเกิดเวลาปรุงเองปรุงให้เราปรุงในสูตรเราเลยใช่ไหมหรือว่าใส่ไปตามอารมณ์ไม่ค่ะต้องถามลุงก่อนแล้วแต่ต้องรู้ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติไม่บอกเขาบอกพี่เล็กปรุงมาเลยส่วนเราก็เราจะถามก่อนว่าชอบแบบไหนเราก็ต้องปรุงแบบกลางๆอย่างพอกินได้ก็ไม่หวานไปก็ไม่เผ็ดไปเพราะบางคนก็ไม่กินน้ำตาลบางคนก็ไม่กินน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยเราถามก่อนว่าอยากได้แบบไหนเป็นถูกปากคนเพราะว่าเราทำตามอันนี้ก็เป็นข้อที่เหนื่อยเออใช่มันเหมือนอาหารทั้งสามดีนี่ทำไมไม่ผ่านให้ไปปรุงกันเองหมดเรื่องมันไม่อร่อยหายใจก็ว่าไอ้พี่ปรุงที่แล้วมันอ๋อเราเป็นห่วงคนกินนะดิอย่างเงี้ยก็ปรุงกลัวเขากินแล้วมันไม่อร่อยเออก็เลยต้องปรุงให้เขาด้วยแล้วก็ไม่อร่อยก็มาซื้อทำอะไรอ่ะต่อไปเขาก็ไม่ซื้อแล้วร้านอื่นเขาก็วางไว้แล้วก็มีน้ำตาลที่ก่อนใส่ไปเลยแล้วร้านติดเลยแหละร้านนี่ไงมันก็มีความแตกต่างร้านนี้ก็จะปรุงให้นะผัดแล้วปรุงให้เลยไอ้ร้านอื่นเขาก็มีกองพริกกองน้ำตาลกองถั่วให้อันนี้ปรุงให้เรียบร้อยเลยแล้วนี่มีบางเจ้านะบางเจ้าเนี่ยเหมือนใส่ลงไปมันด่าเลยนะเหรอคนขายด่าเลยนะไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ด้วยเขาจะปรุงไม่เสร็จสักเลยเราไปบอกเขาว่าช่วยใส่พริกให้เขาไม่ใส่แล้วก็บอกที่นี่มันเดี๋ยวเราจะได้ชิมนะผมให้เยอะมากอ่ะนี่มันผัดไทยจับกังหรือเปล่าฮะก็ดีละเขาเรียกจับกังผัดไทยจับกังหรือว่าหนูประกาศจับกังไปกินที่อื่นนิดเดียวเองอ่ะโอ้ให้เยอะไปเปล่านี่คนในไลฟ์บอกขึ้นอีก10 บาทที่มีใครว่าคนในไลฟ์บอกนะก็อีก10 บาทไม่มีใครว่านะก็ไม่มีใครว่าแต่เขาไม่ซื้อแหมกลุ่มนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็เลยเขากินของที่ราคาถูกกินได้เฮ้ยนี่ก็ถูกแล้วถูกมากด้วยผู้ชมบอกต่อลองแล้วชิมกับเวอร์แก๊สนะบอกแล้วนะต้องมาชิมนะเวอร์แก๊สบอกแล้วนะโอ้ยแป้งเนี่ยทำเองเลยนะนึ่งเองเลยเห็นบอกเวลานึ่งเนี่ยหอมไปถึงข้างบ้านเลยหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นเดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่นสมัยก่อนเนี่ยเผื่อเปิดมาเนี่ยหอมไปไหนป่ะก็ใช้เท้านี่หอมแปลกๆด้วยนะกินได้เมื่อเปิดออกมาปุ๊บก็คุณก็ได้กินได้เดี๋ยวนี้เปิดมาไม่มีกลิ่นใช้เท้ากลิ่นหายไปหายมันใครเป็นว่ามันจะใส่ผงมากไปไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนกินแรงกินแรงเดี๋ยวนี้คุณซื้อไอ้น้ำแข็งใช้เท้าก็ใครจะไม่เคยมีกลิ่นกันไม่ค่อยมีกลิ่นใช้เท้าไม่มีกลิ่นใช้เท้าไอ้คนโบราณก็จะรู้ไงก็เดี๋ยวนี้ใช้เท้ามาทำมันเปลี่ยนไปมาเยอะกลิ่นไม่ค่อยดีนะเมื่อก่อนเป็นกลิ่นหอมใช้เท้าเนี่ยมันไม่ได้หอมแบบหอมสดชื่นนะหอมสดสดด้วยอย่างหอมแบบสดสดนี่หอมสดสดนะหอมสดสดกลิ่นมันเหมือนสดสดไงนั่นแหละกลิ่นใช้เท้านะถ้าเมื่อก่อนกินใช้เท้าเยอะมันสดเยอะหน่อยกินใช้เท้าเนี่ยเดี๋ยวรับฟันปุ๋ยขนาดไม่เกลี้ยยังกินเหมือนปุ๋ยเลยเหนื่อยอยู่นะพอเดี๋ยวปาดจักรจานเทียบเหมือนกันนะร้อนด้วยร้อนด้วยตั้งแต่9 โมงถึง4 โมงยังไม่พักเลยลูกค้ามาตลอดจะมาถามในแชทเลยนี่มีคนเริ่มหามาเริ่มมาดูแล้ว
เราก็ขอเข้าไลฟ์นี้เลยนะตอนนี้เราอยู่ขนมปังนะคุณผู้ชมร้านของเฮียชวนขนมปังกาเมื่อคู่เดี๋ยวผมสัมภาษณ์ไปแล้วนะแต่ไลฟ์มันหลุดไปนะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ค่อนข้างอีกทีก็ได้นะมีหลายคนบอกว่าภาพเสียงโอเคแล้วนะดูน่าทานมาทานเลยรีบมาทานเลยนะเฮียชวนอยู่ซอยจันทร์51นะถ่ายไม่ค่อยเห็นตอนผ่านเข้าลงไปหากินยากใช่ร้านเก่าแก่โบราณ40กว่าปีแล้วแป้งนี่ทำเองนะไม่ได้รับเข้ามาบางร้านกระทะแข็งมากที่นี่กันไหมกระทะแห้งเขาว่าอย่างนี้สั่งผ่านแก๊ปไลน์แมนได้ไหม ไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะร้านนี้โบราณจริงๆมีแต่คุณเนี่ยเรียกแก๊ปมาซื้อแล้วปักหมุดมานะปักหมุดเรียกแก๊ปมาซื้อไปกลับเองนะฮะไม่มีแก๊ปเงือบอะไรไม่มีนะฮะแกทำเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะฮะครับน่าทานมากๆต้องลองแล้วไม่เคยกินแบบนี้เลยปรุงรสพร้อมน่าทานมากให้เยอะมากขายกี่โมงนี่ไงครับขาย9โมงครับ9โมง4โมงถึง4โมงครับ9โมงถึง4โมงตอนนี้เราขอดไมค์เลยหมดแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ระบบขายยังไงล่ะครับคุณเห็นนะห่อไปเลย45ให้ไข่3ใบไข่3ใบถ้าไข่2ใบธรรมดา40บาทถ้าไม่ใส่ไข่เลย30บาทโคตรถูกผมขนานนามนะเป็นหมอประกาศกับปัทไทยสักกังอ่ะให้เยอะมากไม่รู้แกจะให้เยอะไปไหนอันนี้ผมสั่งขนมประกาศคู่กับปัทไทยนะแล้วร้านนี้ไม่มีโต๊ะนั่งนะจ๊ะไม่มีโต๊ะนั่งนะเฮียไม่มีครับขายอย่างนี้มานานแล้วอย่างนี้มานานแล้วครับเอาแล้วคนอยากกินที่นี่ทำไงมีนิดหน่อยก็มีลูกค้าคนนี้กินสั่งแน่เหมือนผมเนี่ยนะไปกินที่นี่จะอร่อยมากถูกป่ะใช่ไหมเฮียมันจะอร่อยกว่ามันจะอร่อยกว่าไปบ้านแล้วมันจะแสบกินที่นี่จะอร่อยกว่านะไหนเป็นไลน์นี้คนเข้ามาดูเยอะแล้วเราก็บอกเลยนะนี่เราติดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วนะฮะเวิร์กแก๊สนะครับบอกต่อลองแล้วชิมนะฮะเสร็จแล้วก็ผัดแก้สี่ห่อถ้วยสองแล้วเมื่อสักครู่นี่ผมมอบของที่เลือกให้เฮียชวนไปแล้วนะครับมอบไปแล้วเรียบร้อยถ้วยสองผัดไปสองจัดเสร็จไหนแก้ข้างในไหมเราเตรียมของที่เลือกกับเมื่อแก้มามอบให้เฮียชวนด้วยนะครับให้เฮียชวนรับหน่อยเมื่อกี้ไลฟ์หลุดขอบคุณครับจากเมื่อแก้นะครับร้านโบราณแบบนี้ผมไม่ได้อยากรบกวนอะไรเขามากเพราะว่าเราเผ็ดไม่เผ็ดยังไงบ้างสามรสเปรี้ยวหวานจัดเต็มเผ็ดเปรี้ยวหวานนะเนี่ยคุณจะกินอะไรคุณบอกน้องเล็กกับเมียชวนได้เขาปรุงให้แต่ถ้าคุณไม่พอใจยืนปรุงเองก็ได้ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คนที่จะกินนี่เลยโอ้โหแซ่บมากพี่มิ้วฟ้าป้าป้าเป็นคนหน่วยใส่ซีอิ๊วคุณผู้ชมนะร้านอร่อยนะบางทีคุณไปซื้อนะผมบอกคุณเลยคุณอย่าคิดว่าทำไมเขาหน้าพึ่งเขาทำไมทำหน้าคือมันร้อนนะมันร้อนแล้วก็แบบมันก็ต้องแบบใช้เข้ามาผ่านนี้เจอดีกว่าวันเข้าปากไม่ได้นะเขาก็ทำงานอยู่ผมจะได้นะเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่เท่าไหร่ครับนี่45อันนี้40 40เองเหรอ2ใบไข่2ใบ40เองร้านนี้มีแค่2เมนูนะมีขนมประกาศกับผัดไทยแต่เวลากินเนี่ยคนจะฮิตขนมประกาศผสมกับผัดไทยฮะซึ่งผมสั่งไปเนี่ย40บาทเอง40บาทประกาศผสมกับผัดไทยนี่เลยรู้แหละผมนั่งกินตรงนี้มาได้นะมีเก้าอี้อยู่2ตัวนอกนั้นเขาก็สั่งกลับบ้านกันทุกส่วนใหญ่ได้ผัดกล้วยสองกล้วยกล้วยทอดไม่สวยไปเป็นขอบคุณครับเฮียดีเหนื่อยที่ร้อนหน่อยครับร้อนหน่อยร้อนหน่อยพยานไทยติดๆ
เป็นขนมประกาศบวกผัดไทยนะจานนี้40บาทเองคุณผู้ชมลองมากินดูนี่มากินนะโอ้ทำวันไหนก็เบื่อก็เลิกก็ไม่ทำแล้วนะได้ตามสั่งเปรี้ยวหวานเผ็ดถ้าเรากินที่อื่นมันจะเป็นแป้งเปล่าๆอันนี้ของเฮียชวนเนี่ยมันจะมีไส้เท้าตรงกลางนะมีเนื้อไส้เท้าอยู่แป้งอร่อยแป้งมีเส้นไส้เท้าที่คิ้วปิ้วตรงกลางตลอดแต่ร้านเนี่ยคือมันไม่ใช่พ่อเสียของเขานะเขาทำไม่ไหวเองเขามีพ่อลูกย้ายเขามาตั้งโต๊ะเก็บโต๊ะก็ไม่ไหวยุ้งจนจะกินก็ต้องมาซื้อเองอ่ะต้องมาซื้อเองจอดรถเรียบๆแล้วก็รีบซื้อจอดรถก็ไม่ได้ด้วยตอนผัดนี่มันจะดูชู่ช่าชู่ชี่อะไรเนี่ยนะแต่มากินแล้วอร่อยมากนะมันเข้มข้นมากเลยดีอ่ะงานดีมากดูเส้นเหนียวไหมทุกอย่างเคลือบติดเส้นหมดก็รสชาติโคตรเท่ผมยังไม่เคยกินขนมปักกาหรือผัดไทยร้านไหนให้เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดจะมาอันนี้คือแบบเต็มมากจำเต็มมากไอ้นี่กลัวไหม้ก็ถึงเดือดได้เพราะตัดสไตล์นี่แหละไตล์โบราณซึ่งมันอร่อยมันหอมมากมันหอมปรุงความไหม้ด้วยนะเอาละกินมากเดี๋ยวเมื่อยอย่างรวมกันคุ้มสุดที่ไหนครับถนนจันทร์51โคตรเยอะเลยอ่ะคุ้มแต่น่ากินมากพี่เต๋อน่ากินมากบรรยากาศได้ใจมากขายอยู่ในซอยใช่ไหมครับไม่ในซอยตรงข้ามคอนโดเดอะคิวเดอะคิวคอนโดที่กำลังสร้างเสร็จแล้วขายนะแต่ว่าจะมาโทรมาก่อนนะ0891215393นะครับโทรมาถามเฮียก่อนว่าร้านเปิดหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแกติดคิวหาหมอแกก็ไม่เปิดเนี่ยดูแกวิ่งไปนะวิ่งไปตรงรถอ่ะเนี่ยจะมีรถมาเงี้ยแล้วก็มาจ่ายเงินเนี่ยทอนผิดทอนถูกอ่ะไปละเก็บตังค์ละเสี่ยงดีเนาะเฮียชวนนะเอออร่อยอร่อยมาเลยมากินไม่ผิดหวังอ่ะให้ผิดหวังเลยมากินเลยรับรองคุณต้องชอบแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณชอบกินรสแบบไหนถ้าคุณอยากกินแบบไม่เอาน้ำตาลไม่เอาถั่วเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดอะไรก็บอกเขานะแล้วเขาปรุงให้อร่อยเลยหรือจะปรุงเองก็ได้ไม่รู้เลยก็เยอะอ่ะนี่ผมบอกเขาเผ็ดก็เผ็ดนะเอาล่ะคุณผู้ชมเวิร์กแก๊สนะครับบอกขอลองแวะชิมบอกให้มาชิมเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมคลิปแล้วลงให้เป็นยาวๆให้ขอบคุณเวิร์กแก๊สนะครับที่สนับสนุนนะครับ
ช่วงอร่อยอร่อยสตรีทฟู้ดแบบนี้นะครับบอกต่อลองมาชิมกับโบแก๊สนะครับเราก็มอบของที่ระลึกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นร้านอะไรติดตามได้ในไลฟ์สดนะครับทางเพจสีวนสลิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วก็ว่างๆมีเวลาแวะมากินด้วยมีวันหยุดไหมเฮียไม่มีครับหยุดแล้วแต่คิวหาหมอหยุดแล้วแล้วแต่อารมณ์นะคิวหาหมอโทรมาก่อนนะแล้วแต่คิวหาหมออ่ะ0891215393นี่เบอร์เฮียชวนนะโทรถามแกแล้วว่ายังเปิดอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมเปิดกี่โมงมาหรือเปล่าแวะมาชิมได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยชวนมาเย้ามายวนยั่วน้ำลายกันเรื่องอ้วนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดให้ตีอ้วนชวนหิว